ินไซคนเดียวเลยขนาดนี้ผมอยู่ที่สนามแอนฟิลด์นะครับนี่คือสนามของทีมลิเวอร์พูลเฮ้ยทำไมเกมพี่นะตรงนี้อ่ะไปเดินแทนลูกไม่ได้ขนาดนี้นะครับอยู่ที่สนามแอนฟิลด์ลิเวอร์พูลหรือว่าพูดนะฮะหรือว่าพูดนะฮะนี่คือสนามแอนฟิลด์นะครับในเมืองลิเวอร์พูลสนามของทีมลิเวอร์พูลนั่นเองนี่คือพี่ก้อยพี่ก้อยอยากพูดอะไรกับโค้ชมั้ยครับอยากมากเลยผมมีเพื่อนอยู่คนนึงครับมาลองนำมุมผมคือวันที่เว้นไอ้แม่งมึงมึงถึงนี่แล้วนะเว้ยลิเวอร์พูลของมึงเนี่ยมึงเหยียบมึงแน่แน่เออขอหน่อยขอหน่อยแหมขอดึงคอมหน่อยขอดึงคอมหน่อยเพราะว่าเราคือเป็นแฟนของพี่ไหนไม่ได้มันมีลูกพูเลยแล้วพี่มันมีประตูนึงที่เนเบอร์โวกาโลนะครับที่ต้องไปอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวผมจะพาเดินไปตรงนู้นนะครับโอเคขอรถนี้นะเฮ้ยออกไปไหนอ่ะออกรถแล้วต้องไปดูมันคนแล้วพี่ขอรูปนึงผมไม่เป็นไรแล้วผมขอรูปนึงกับตรงนี้แต่ผมไม่เป็นไรลูกพี่ขอบคุณครับไปต่อครับบรรยากาศที่อังกฤษก็ยังคงเดิมนะครับหยุดพักด้านฝั่งไกลๆนะครับเป็นฝั่งของเอเวอร์ตันคือเดินบนหนึ่งรอบสนามแอนฟิลด์นี่เล็กกว่าสนามบูตัสนิดหน่อยอาจจะเยอะกว่าเกือบสิบวันทองThey are my soldier from France yes Fred and Johnโอ้ฝั่งโน้นนะเวทฮะนั่นแหละฮะใช่ใช่ Hi can we go inside Thank you very much Thank you very much Thank you นี่คือคาร์พาร์คนะครับของสนามแอนฟิลด์มั่วๆเลยมั่วเลยมั่วเข้าเลยใกล้ๆเร็วๆเร็วมันปิดมันต้องซื้อทัวร์เข้าครับแต่ด้านไหนก็จะไม่โดนฝนผมพยายามที่จะพามาซ้อมซึ่งวันนี้เนี่ยเขาไม่มีแมตช์ครับไม่มีการเตะฟุตบอลก็เลยเขาไม่ได้เปิดเราก็ผมต้องเดินตาม Hi how are you yeah.หายพี่ก้อยนะพี่ก้อยก้อยมีความในใจอะไรแต่พูดถึงพี่เน่งครับแบบสุดยอดมากเน่งเอ้ยมึงเน่งไหนครับเน่งไหนเน่งร้อยน็อตเลยแหละมึงกูขอทำอะไรให้พี่แค้นใจมากมันยุบคูเน่งเลยหัวเลยตายแล้วนี่พี่มาเหยียบถิ่นเขาเนี่ยแน่นอนเหยียบย่ำกันหน่อยแล้วกันย่ำหัวใจพี่เน่งเน่งใช่คนร้องเพลงเดี๋ยวเขาฝากให้เพื่อนเขาฝากให้เพื่อนถ่ายมันหนักหน่อยครับ
นี่ไง We never walk alone and feel โอ้นั่นนี่ฮะ Never walk alone แต่รถไฟก็คือเพลงเราและนายไทยแลนด์นี่ไทยแลนด์โอ้สวัสดีน้อง Never walk alone ไม่ค่อยบอกเมื่อวานก่อนพี่ไปดูบอลที่ Emirates Stadium เจอชลบุรี FC มาน่าจะเป็นรุ่นน้องของน้องอีกทีนึงอ่ะนี่คือประตูที่เป็นประวัติศาสตร์ของทีมลิเวอร์พูลนะครับเป็นสโลแกนของสโลแกนของทีมนี้เลยนะครับ You will never walk alone ก็คือจะไม่มีการไม่มีทางเดินโดดเดี่ยวคนเดียวในการเดี๋ยวเราไปแฟนทีมลิเวอร์พูลบ้านเราเยอะนะเยอะครับเยอะเหมือนแมนยูครับใช่ก็1 นัดก็ 1-1 รู้สึกพี่จะเหยียบช่ำเขามากเกินไปเปลี่ยนใจด้วยหนิคันนี้ฝนตกนะครับปิดรายการเรียกว่าชมลิเวอร์พูลเพียงเท่านี้เพราะว่าเดินไปตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วเดินไปตรงนี้ก็เป็นเดี๋ยวเราจะเดินอ้อมไปนั่นแหละตรงนี้แต่